สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจอีกแล้วนะคะที่ช่อง ATS Channel บน YouTube วันนี้นะคะจะทำลูกนี้มาให้ดูกันก็คือลูกสาวมั่นสวยเนี๊ยบรวดเร็วได้ภายใน3นาทีนะคะแถมยังนะคะมีทริคนะคะทาลิปสติกให้ติดทนนานอีกด้วยค่ะถ้าเกิดเพื่อนอยากดูแลก็ไปดูกันเลยอย่างที่เห็นนะคะว่าผมของเจนเริ่มจะยาวแล้วนะคะแต่เจนหาทำผมค่อนข้างบ่อยค่ะเลยต้องเจอทั้งความร้อนและสารเคมีตกค้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเลยเจนต้องมีตัวช่วยค่ะก็คือใช้2ตัวนี้เลยก็คือ Clear Complete Soft Care นะคะจะช่วยบำรุงให้หนังศีรษะของเจนสะอาดและแข็งแรงนะคะแถมยังนะคะทำให้ผมเจนมีน้ำหนักนะคะจากโคนจรดปลายด้วยค่ะแล้วเราจะมาเริ่มเซตผมกันนะคะทรงผมทรงนี้นะคะเราสามารถแสกข้างหรือแสกกลางก็ได้นะคะเอาที่ถนัดเลยแต่วันนี้นะคะจึงขอเปลี่ยนลุคเป็นสาวแสกผมกลางละกันนะคะใช้วีนะคะแล้วก็แสกกลางอย่างนี้เลยพอแสกกลางแล้วนะคะก่อนที่จะไปเริ่มหนีบผมกันเนี่ยจะขอใช้ตัวนี้เลยก็คือ Tresemme Heat Tamer Protective Spray นะคะเพื่อปกป้องนะคะไม่ให้ผมแห้งเสียจากความร้อนนะคะฉีดให้ทั่วเลยค่ะโอเคพอฉีดทั่วนะคะเจนจะมาเริ่มหนีบผมกันใช้ที่หนีบผมนะคะแล้วก็จับเป็นช่อๆเลยค่ะแล้วค่อยๆหนีบนะคะอันนี้เจนจะหนีบแล้วมันจะลื่นมากเลยเห็นไหมคะเพราะว่าเจนได้ใช้Heat Tamer Protective Spray ไปแล้วมันเลยทำให้ตัวที่หนีบผมมันไม่ได้กินเส้นผมอะค่ะเพราะมันมีตัวนี้ปกป้องไว้แล้วถ้าผมของเราไม่เคยแสกกลางอะค่ะมันจะมีแบบตั้งๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเน้นตรงหนีบนิดนึงนะคะโอเคพอเราหนีบผมเสร็จเรียบร้อยนะคะจะขอใช้กิ๊บนะคะกิ๊บดำ2ตัวนะคะเสยผมนะคะถัดเข้าไปตรงหูอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำนะคะติดเข้าไปเลยนะคะ1ตัวแล้วก็อีกข้างนึงนะคะถัดหูไปฝั่งนี้ที่ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ผมนะคะมาบางมันอย่างนี้เลยสามารถเอาผมเนี่ยมาไว้ข้างหน้าหรือว่าเสยไปไว้ข้างหลังนี้ก็ได้นะคะจะได้ทำให้เป็นลุคแบบสาวสวยมั่นนี่ค่ะโอเคค่ะพอเจนทำผมเสร็จเรียบร้อยนะคะเจนมีทริคทาลิปสติกให้ติดทนนานค่ะมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้นะคะเจนจะทาลิปสีแดงให้ฮอตสุดไปเลยนะคะอ้าวแล้วเจนก็จะใช้กับคู่กับผู้กันนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบเนี่ยทาจากหลอดเลยบางทีมันอาจจะไม่ติดทนนานสู้กับผู้กันไม่ได้นะคะเริ่มทาจากตรงขอบปากก่อนนะคะโอเคพอเราได้ขอบแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทาข้างในกันโอเคค่ะพอทาเสร็จรอบนึงแล้วนะคะจะใช้ทิชชู่นะคะซับออกไปรอบนึงก่อนแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะคะผู้กันแล้วก็ทาทับเลยค่ะโอเครอบที่สองแล้วใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะทิชชู่เหมือนกันเลยแล้วก็ซับออกไปอีกทีนึงนะคะพอหลังจากตอนนี้นะคะจะใช้จากหลอดเลยนะคะทาไปเลยสีจะได้เข้มนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเอาผมไปไว้ด้านหลังนะคะโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลุคสวยมั่นสำหรับสาวเนี๊ยบนะคะรวดเร็วได้ภายใน3นาทีถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจและอยากติดตามเจนอีกนะคะก็สามารถกด subscribe ที่ ATS Channel บน YouTube นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย